And welcome back to Super Champ, ladies and gentlemen. Fight number three is now ready to fight on this ring. It will be fought at 55 kilograms between Austria and Thailand. Introducing our first fighter. She is from the blue corner. She is 33 years of age, stands 166 centimeters tall, with a fight record of 30 fights with 19 wins, representing Austria. Please give it up for Isabella Cordas. ผู้ชมของเธอครับจากมุมแดงครับอายุ20ปีจากสุราษฎร์ธานีประเทศไทยสูง161 ซม.ครับชกมาแล้ว22ไฟชนะ13ขอเสียงปรบมือให้ทัพทีมสยามส่อกาญจนา from Thailand บนเวทีครับคุณชัยยะบูนาดามาคู่ที่3ครับเป็นมวยหญิงพิกัด55กิโลกรัมครับวันนี้เป็นคิวของทัพทีมสยามส.กาญจนาเจอกับสาวจากออสเตรียครับอิสเบลล่าคอร์ดัสนางสาวพิไลวันกาญจนานะครับทัพทีมสยามส.กาญจนาวัย20ปีครับ161นักสู้จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะครับสวยแบบคมๆนะครับคุณมารุเข้มๆหน่อยครับสาวใต้แต่สวยๆคมๆอย่างนี้แข้งโหดเหลือเกินนะครับสำหรับทัพทีมสยามครับมาดูคู่ต่อสู้ของเธอกันบ้างครับมาจากออสเตรียครับอิสเบลล่าคอร์ดาสครับวัย33ปีสูง166ซมปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายภูเก็ตสิงห์มวยไทยครับนี่ก็มาเรียนมวยไทยอยู่ที่เมืองไทยประมาณปีเศษๆแล้วครับหลงไหลในเรื่องของศิลปะมวยไทยแล้วก็ได้มีโอกาสครับขึ้นต่อยกับนักมวยไทยหลายครั้งครับที่จังหวัดภูเก็ตนะเป็นการเปิดตลาดเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปด้วยนะครับความจริงแล้วมวยไทยนั้นก้องโลกอยู่แล้วครับแต่ว่าทางช่อง8ก็พยายามยกระดับมวยไทยให้สู่สากลครับนี่ครับเสาหน้าครับสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยครับคุณมารุตครับก็มีทางด้านของดังก้องฟ้าเจ้าสัวน้อยมวยไทยนะครับนี่แชมป์โลกคนล่าสุดครับแล้วก็มีรุ่งราวีสิทธิ์สองพี่น้องแล้วก็เพชรกรุณสิงห์ป่าตองครับหนักๆแรงๆทั้งนั้นครับติดตามกันได้ครับยังมีเบคแฮมด้วยนะครับอีกคนหนึ่งแฟนๆติดตามครับ27ครับเสาร์หน้าเจอกัน19นาฬิกาตรงส่วนไอที่เป็นคอมวยพันแท้ช่วงประมาณสัก5ทุ่มนะครับจันทร์ถึงศุกร์ก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยครับช่อง8ไฟท์ไนท์มวยพันเดือดครับเลือกคู่เดือดเดือดสนุกสนุกให้แฟนได้พักผ่อนกันอยู่กับครอบครัวครับหน้าที่ของอาจารย์ชัยยะเบดือดาแมครับทำหน้าที่จากสะพานหินมวยไทยรางวัลพิเศษยังมีเหมือนเดิมนะครับจากอันตาซินครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้ไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับอันตาซินมอบให้ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางรับไปครับ 30,000 บาทวันนี้แตกเละเทะเลยครับคุณเชื้อชายครับโอ้โหมาสักครู่นี้สนามยังไม่กลับมาเลยครับตอนนี้4แผลนะครับโอ้โหเลือดต้องช่วงพักยกนี่ต้องเช็ดกันแม่ทำความสะอาดเลยนะครับระหว่างเปลี่ยนคู่นี่เราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับใช้เจลแอลกอฮอล์เช็ดเชือกทั้งรอบๆเวทีนะครับเดี๋ยวดูครับพี่น้องชาวอำเภอคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งใจมาเชียร์แล้วครับส่งใจมาเชียร์ทัพทิมสยามส.กาญจนะครับสาววัย20สับมือเรียบร้อยครับชัยยะครับเตะทักทายก่อนเลยครับสับมือแล้วก็เตะได้เลยครับทัพทีมสยามนี่ก็มาต่อยกับช่อง8เป็นครั้งแรกนะครับแม้แต่ดูแล้วไม่มีอาการตื่นเต้นตกใจเลยก็เป็นการเปิดโอกาสสร้างดาวรุ่งขึ้นมาด้วยครับผลงานของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับคุณสมนึกพัทบุรีโอ้โหต้องระวังครับ2คู่นี้เลือดท่วมจอไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีรายงานจากห้องแพทย์ว่ากี่เข็มอาวครับเดินหน้าเปิดแรกเลยครับสาวออสเตรียครับอิสเบลล่า
แหมคู่นี้น่าจะได้ดูดีเลยครับแลกกำปั้นกันสนุกครับครับประเภทร้อนวิชาอยู่แล้วครับอยากลองของก็มาสิครับช่อง8เปิดกว้างอยู่เลยครับทั้งชายทั้งหญิงครับไม่มีแบ่งชนชั้นมาเลยชอบมวยไทยเหมือนกันน้ำหนักตัวเท่ากันประสบการณ์ไม่เกี่ยวครับบางทีบางครั้งประสบการณ์ก็ช่วยไม่ได้ครับสังเวียนนี้เพราะไม่มีเกมการพนันเราว่ากันที่เรื่องของศาสตราอาวุธครับอาวุธอยู่ที่กลายครับโดนหน้าแงนหน้าหงายเอาโอ้หน้าตาแดงกลับไปหมดเลยครับอิซาเบลล่าอย่างว่าเลยครับมวยพันเดียวสไตล์เดียวกันครับมวยบู๊เดินลุยเข้าหาครับครับสาวใต้ใจเต็มอยู่แล้วครับโอ้โหใต้ตาบวมเบ้าตาซ้ายบวมเป่งขึ้นมาแล้วอ้าวนะครับโอ้วันนี้ดุจริงๆครับก็ดุทุกวันเลยครับพอเราเน้นให้ออกอาวุธครับไม่ใช่มาเต้นแรงเต้นกาหักลมและชนะไม่ใช่ครับสังเวียนนี้อ้าวแล้วครับเบ้าตาเบ้าตาซ้ายบวมเป่งขึ้นมาแล้วครับแม่โดนไปซ้ำๆนี่มีสิทธิ์จะแตกเลยนะครับอิซาเบลล่าครับเพราะว่าหมัดของทางด้านทัพทีมสยามนี่แม่นโอ้โหแล้วก็คมด้วยเลยครับมาครั้งแรกก็ปล่อยของหลายๆคนเลยครับดาวรุ่งดวงใหม่ๆมาครับเสริมสร้างรุ่นพี่ๆครับขึ้นลูกหลังกับลูกใหม่ครับอ้าวใส่ไปใส่ไปจังหวะดีๆทั้งคู่จังหวะดีๆครับอย่าโมโหอย่าบูมบามครับแล้วก็ต้องดูระบบหายใจตัวเองให้ดีด้วยครับชาวต่างชาติความแข็งแกร่งความมุ่งมั่นความตั้งใจที่เขาเยี่ยมกว่าเราแน่โอ้โหหมัดแม่นเหลือเกินนะครับทางด้านของทัพพิมสยามครับโดยเฉพาะลูกดึงจังหวะต่อยอิสเวล่าเดินเข้ามาก็โดนเลยครับแทงซ้ายอ้าวตอนนี้ครับโดนเททิ้งล้มลงไปแหมวันนี้ดุเดือดจริงๆครับตอนนี้รายงานห้องแพทย์มาแล้วครับแต่เดี๋ยวสักครู่ครับตอนนี้ไปดูคู่นี้กันก่อนโอ้โหหมัดขวาใหม่เลยครับทัพพิมสยามอ้าวครับโอ้ยดูแลกันครับอ้าวครับต่างคนต่างต่อยครับกลัวเสียที่ไหนครับทางด้านของอิสราเอลาอ้าวครับ33ยังแจ๋วครับดูเนื้อตัวไม่มีไขมันส่วนเกินครับสาวออสเตรียสู้ตายครับสู้ตายอ้าวมาสิภูเก็ตซิงค์มวยไทยด้วยแลกเลยอ้าวทีต่อทีทีต่อทีครับโอ้โหแล้วทางด้านของทัพพิมสยามนี่โดนนี่ยังไม่ยุบนะครับแต่ว่าหมัดของทัพพิมสยามต่อยโดนหน้าของอิสราเอลานี่หน้าแงหน้าแงตลอดครับครับมันต้องอย่างนี้ครับของดีของช่อง8เดี๋ยวกลับมาครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะครับสถิติโดนทำลายแล้วครับคุณเชื้อชายครับขออนุญาตรายงานจากห้องแพทย์ก่อนนะครับควอนอูอีเกิลมวยไทยแตก2แผลนะครับรวมกันประมาณ10กว่าเข็มครับโยนาธานแตก4แผลแผลละไม่ต่ำกว่า10เข็มฟังดีๆนะครับโยนาธานแตก4แผลแผลละไม่ต่ำกว่า10เข็มนี่โยนาธานคนเดียวก็ฟาดไป40แผล40เข็มนะครับโอ้โหตายเลยครับแม่ต้องส่งไปโรงพยาบาลครับพี่หมอบอกว่าเย็บไม่ไหวครับโจนาธานไปดูคู่นี้กันต่อครับภาพช้าโอ้โหนี่ก็ต่อยดุไม่แพ้กับ2คู่แรกเลยครับนี่ครับหมัดของทางด้านทัพทีมสยามครับหมัดขวานี่แม่นครับเลยแนวทางด้านเบ้าตานี่บวมครับทางด้านของอิซาเบลล่าดูสีหน้าแววตาของทัพทีมสยามนะครับแววตานี่ดุดันเอาเรื่องครับแล้วต่อยครับต่อยขวาแม่นๆครับดึงสาวเอานะครับดูครับเตะซ้ายหน้าโดนกวาดล้มลงไปเอาละครับยืดเยื้อมากยกจะเป็นอย่างไรครับต้องดูระบบหายใจด้วยครับโอ้โหสาวตาคมคนสุราษฎร์ธานีครับต่อยขวาแม่นมากๆอ่ะนี่คือลูกหลานของเราครับลูกหลานของมวยไทยครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับขอบคุณผู้บริหารช่อง8ครับส่งเสริมกีฬามวยไทยทำให้คำว่ามวยไทยนั้นก้องโลกมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นจริงๆครับปล่อยตัวยก2ครับทัพทีมสยามครับอิซาเบลล่าครับสาวจากออสเตรียความพัดวงในเลยครับพยายามจะหักล้มครับอิซาเบลล่าหักไม่ไปครับทัพทีมสยามแข็งแกร่งเหลือเกินแพ้บ้างชนะบ้างประสบความสำเร็จบ้างผิดหวังบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตครับเมื่ออยู่บนเวทีชีวิตคือการต่อสู้ย่อท้อไม่ได้ครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เก่งครับทั้งคู่พี่เลี้ยงตะโกนทีมงานตะโกนบางทีบางครั้งมันไม่ได้ยินนะครับนี่ครับกระตุ้นตัวเองครับอิซาเบลล่าไม่สนแล้วเตะซ้ายหน้าจิ้มหมัดขวาคืนอ้าวโดนบ้างครับยังมีรอยยิ้มอยู่ครับทัพทิมสยามแม่ต่อยปัจจัยเย็นจริงๆครับดูครับมีสติมีสมาธิกับเกมครับรัดวงในตีได้ไหมครับอิซาเบลล่าต้องแยกออกมาครับแม่พี่เลี้ยงก็ตะโกนให้เดินเลยครับทางด้านอิซาเบลล่าครับไปรับแข้งซ้ายของทัพทิมสยามอีกมันจริงๆพยาค่ะมวยช่อง8มันจริงๆพยาค่ะไม่ว่าชายหรือหญิงครับดูเขาต่อยกันครับ
ต่อยแบบมีกติกานะครับไม่ได้โกรธกันครับแล้วไม่ใช่จับคนไม่เป็นมวยมาต่อยกันครับผ่านการฝึกฝนมาดีๆทั้งนั้นเอาแหมไปดูทั้งคู่ครับมวยไทยนี่เข้าวินเข้าอันดับ2เยอะครับวันนี้จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่าแหมล็อกเอาทางด้านทัพสยามลงไปจนได้ระยะยาวครับภาษามวยก็บอกว่าลูกเสียดสีแรงปะทะนี่เป็นสิ่งสำคัญครับคุณมารุธครับแหมก็อ่ะแหมกรรมการเอาแหมพี่หมอขึ้นเวทีแล้วครับแหมกรรมการเตือนครับกรรมการเตือนครับเตือนครับเตือนทัพทีมสยามครับอย่าถอยเยอะครับสังเวียนนี้ต้องเปิดเกมครับแหมดูว่าให้แพทย์ขึ้นมาดูครับโอ้โหแข้งซ้ายครับเตะเข้าไปครับอิสเบล่าดันเข้าไปครับตีโอ้โหเดินมานะครับเข่าแหลมๆของอิสเบล่านี่นะครับใหญ่กล้ามเนื้อโครงสร้างต้องบอกให้เดินเลยครับทางด้านของกรรมการแม่ดูครับตอนนี้ครับรวบใส่เข้าหาเลยครับอิสเบล่าพยายามรวบในตีนี่ครับลูกขยันมาแล้วยาขยันมาแล้วอิสเบล่าขวาแล้วเนี่ยเข่าเด้งเข่าไปเรื่อยนะครับโอ้โห 3-4 เมตรนี่เด็ดดวงทั้งนั้นครับที่ตีเข้ามานี่นะครับลูกเพียนลูกพยายามครับแม่ถอยหลังเป่าปากเป่าปากอย่างนี้ไม่ถูกฉลกกรรมการครับเรียนย้ำมาที่นี่ต้องเปิดเกมถอยก็ต้องออกอาวุธครับโอ้ยโดนแล้วเมาแล้วเมาแล้วครับทัพทิพย์สยามแม่ชื่อเหมือนส้มโอดังที่นครศรีธรรมราชเลยครับอ้าวแล้วครับโดนหมัดเข้าไปแล้วครับแม่ต้องผวาเข้าก่อนเลยนะครับหมัดขวาเมื่อสักครู่ครับโดนบ่อยๆไม่ดีแน่นอนครับต้องมีหมัดสวนมีแข้งสวนบ้างครับนั่นแหละครับโอ้โหแก้คืนได้ครับหมัดขวาต้องเดินครับถอยนี่เข้าทางอิสเบล่านะครับเอาครับเขาอยากมันต่อยกันต้นตำรับอยู่แล้วความมุ่งมั่นนี้เหลือรับประทานครับดูสาววัย33ปีครับจากออสเตรียทัพทีมสยามพยายามดึงจังหวะแล้วก็ต่อยนะครับอ้าวหมดยก2ครับพักกันสักครู่ครับต้องบอกว่านี่คือมวยหญิงคุณภาพของช่อง8เลยนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้ยังมีอีกคู่นึงครับคุณเชื้อชายครับน้องบิวทอเทพสุทินครับติดตามนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา 19:00 นเราทำมูลค่ามวยไทยให้มีค่ามากล้นครับแม่ยิ้มยังหวานอยู่ครับยังสู้อยู่ครับอิสเปราสาวอันตรายจากออสเตรียดูนะครับทำได้ดีครับยกที่ผ่านมาผลงานของเธอครับนี่ครับไต่หลุดเจอทางด้านของทัพทีมสยามวางแข้งขวานี่ครับโอ้โหจังหวะรวบตีนี้ได้ลุ้นได้เชียร์เลยครับตีเร็วตีแรงตีหนักครับนี่ครับถ้าไม่ออกกำลังกายด้วยกีฬามวยไทยนี่33นี่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วนี่หุ่นแผลไปแล้วครับคุณมารุตครับนี่ครับผลประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบมวยไทยครับแข็งแรงนี่ครับโอ้โหขวาจิ้มเอาคืนครับจากต้นยกแรกนี่ทัพทีมสยามทำดีครับยกนี้มาถอยครับถอยแล้วเจอกำปั้นอย่างนี้นะครับดูครับแม่เจอแล้วมีเอียงนะครับทัพทีมสยามเพราะฉะนั้นยกนี้ต้องเดินออกมาลุยเลยครับแอบดูพี่เลี้ยงสอนทัพทีมสยามนี่โดนดุเลยนะครับแม่เดินอยู่ดีๆไปถอยทำไมครับมาดูยกนี้ครับนี่เบ้าตาซ้ายนั้นแม่เอาน้ำแข็งกดลงไปยุบลงไปแล้วนะครับเอาความเย็นประคบก่อนนะครับเล่นกีฬาโดนกระแทกโดนบวมโดนช้ำนี่ภายใน24ชั่วโมงใช้ความเย็นก่อนครับเอาละครับระครังปล่อยตัวยก3ครับยกสุดท้ายครับทัพทีมสยามกับอิสเบล่าโคดาสอ้าวอ้าวดูครับออกมารัวๆอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับต้องโดนกระตุ้นครับนักมวยไทยต้องอย่างนี้ครับถูกชะโลกครับเดินเข้าใส่แล้วครับแตกแล้วครับคุณเชษฐาครับแผลบริเวณเบ้าตาแตกแล้วครับโอ้โหนี่ครับกระแทกเข้าไปนิติเลยครับอ้าวแล้วครับโอ้โหเป็นคู่เดือดอีกแล้วครับเมื่อวานนี่5นับครับมีมาแล้วครับวันนี้แผลเกือบ2คู่นี้50แผลแล้วครับเย็บกันไม่หวั่นไม่หวั่นครับต้องส่งโรงพยาบาลครับอ้าวกรรมการชัยยะบอกให้แพทย์สนามดูก่อนครับโอ้โหวันนี้พี่หมอที่เดินขึ้น3คู่เลยครับไม่มีปัญหาครับดูแล้วน่าจะไปได้ต่อครับเอาละครับแตกใช่ดีกว่าครับเลือดออกมานี่มันไม่คั่งนะครับอย่างนี้ถือว่าดีกว่าครับเอาละครับลุยต่อครับเอาหัวใจของแฟนๆหน้าจอช่อง8ไปเลยครับคู่นี้มาใหม่ทั้งคู่แต่ว่าสุดยอดครับหันมาเล่นวงในเลยครับทัพทีมสยามแม่ถูกชะโลครับเป็นมวยเดินสายไปสายมาแล้วครับมั่นใจนะครับทัพทีมสยามโอ้โหกระปั้นขวานี่นะครับถือว่าเป็นของดีของเด็ดของเธอเลยครับเจอเข้าไปนี่ดูครับหลักฐานมีครับบริเวณเบ้าตาซ้ายของอิสเบล่าครับเบ้าตาซ้ายดวงตาซ้ายตะเกียงซ้ายนั้นทำท่าจะปิดที่ปลีที่ปลีแล้วนะครับโอ้โหทำไปทั้งเบ้าตาแล้วต่อยแม่นนะครับเด็กคนนี้ทางด้า
านของทัพทิมสยามแต่ว่าไปถอยทีเยอะครับนี่ครับแม่ตอนนี้ตายต้องออกครับต่อยถอยแล้วต่อยไม่เป็นนะครับดูครับสังเกตดูครับทัพทิมสยามถอยแล้วโดนบุกครับถอยแล้วโดนร่วงอ้าวโดนโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าตาซ้ายนี่ปิดไปแล้วนะครับทางด้านของอิสเบล่าครับโดยพิษกำปั้นขวาของทัพทิมสยามครับต้องชื่นชมหัวใจของอิสเบล่าครับสาวออสเตรียสุดยอดจริงๆครับ33ยังแข็งเอานะแพ้ชนะไม่รู้ผมเชื่อว่าได้สร้างสรรค์ต่อไปครับต่อยมันสนุกอย่างนี้โอ้ทัพทิมสยามก็ต่อยจนเหนื่อยแล้วครับแต่ว่ายังลดความดุความห้าของอิสเบล่าไม่ได้หลายคนบอกว่าต่อยช่อง8 3ยกก็จริง9นาทีนี่แม่มันเหนื่อยกว่า5ยกเยอะครับเอาโดนอีกแล้วครับมาอีกแล้วโอ้ยิ่งชกยิ่งปลายแรงครับอิสเบล่าแม่ก็ถือว่าเร่งเยอะเลยครับทัพทิมสยามครับในช่วงต้นยกครับแล้วก็ได้ผลนะครับได้แผลแตกแต่ว่าตอนนี้ครับโอ้โหตอนนี้เดินลุยแหละครับอิสเบล่าแต่ว่าทัพทิมสยามก็กัดฟันสวนครับปัดขวาโดนแทงกระเด็นไปเหมือนกันแม่เชื่อเหลือเกินว่าทางด้านหน้าจอครอบครัวของทัพทิมสยามที่ดีรักนิคมสุราษฎร์ป่านนี้แม่เคลียร์กันสนุกแล้วล่ะครับยังไม่ยอมแพ้นะครับอิสเบล่าครับเดินหน้าเข้าหาถือว่าดีทั้งคู่เลยครับถือว่าดีทั้งคู่ครับมีผ่อนสั้นผ่อนยาวยืดหยุ่นเกมครับเอาครับโอ้ยิ่งปลายยิ่งแรงครับทางด้านของอิสเบล่าแต่ว่าอย่างว่าครับแม่ตะเกียงเหลือข้างเดียวซะแล้วครับโอ้โชว์ตรงนี้เอาใจแฟนๆไปเลยครับที่ดูอยู่ทางหน้าจอช่อง8ครับโอ้ยสุดมันครับคู่นี้สุดมันครับอ้าวแล้วครับได้หัวใจครับอย่างนี้แจกเลิฟๆกันไปเลยครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดดาวดวงใหม่เลยครับทัพทีมสยามสกาญจนะครับในขณะที่อิสเบล่าคอร์ดาซีก็โอ้โหนับถึงหัวใจเธอจริงๆครับยืนมาได้จนครบ3ยกครับไปดูภาพช้ากันเลยครับจบแล้วครับทีมงานภูเก็ตสิงห์มวยไทยทีมงานของสกาญจนะนะครับโอ้โหโดนพี่เลี้ยงดุยก2นี่ปล่อยตัวออกมาขึ้นยก3นี่สาวเลยครับนี่ครับโอ้โหไม่ประหยัดแล้วครับเปรี้ยงเข้าไปโอ้ยลูกนี้ครับน่าจะแตกเลยครับหลังจากที่ปีมาแล้วนะครับช้ำๆครับโอ้โหต่อยแม่นจริงครับเด็กคนนี้โอ้โหลูกเต้าเหล่าใครครับพลังเหลือเฟือจริงๆเก่งทั้งคู่น่ารักทั้งคู่ครับต้องชื่นชมคนนี้ด้วยครับอิสเบล่าครับยิ่งชกยิ่งปลายแรงครับแต่ว่านี่อย่างว่าครับโดนไปเบ้าตานี่ปีเบ้าตานี่ปิดไปเลยครับคุณมารุตดูครับช็อตสุดท้ายครับพยายามเดินไล่ต่ออิสทางด้านของทัพทิมสยามเหมือนกันครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับใครจะเป็นผู้ชนะพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับและต้องขอเสียงปรบมือให้นักชกทั้งสองคนเลยสุดยอดมันมากๆครับแตกทุกคู่มันทุกคู่นี่แหละฮะมวยไทยซูเปอร์แชมป์ของเราครับรายการมวยไทย3ยกเรตติ้งอันดับ1ของประเทศไทยครับเรามาดูกันว่าผู้ชนะของคู่นี้จะเป็นใคร Ladies and gentlemen after 3 exciting rounds of Muay Thai action and the winner is the Well done to both of our ladies here. ยินดีด้วยนะครับผมสุดจริงๆครับสูสีจริงๆขอบคุณนักมวยทั้งสองคนเลย